What you share online is like a digital footprint that will follow me around for the rest of my life. นี่คือน้องเอลล่าเด็กหญิงจากโลกอนาคตที่ถูกสร้างขึ้นมาในรูปแบบวิดีโอด้วยเทคโนโลยี Deepfake หรือเทคโนโลยีจำลองใบหน้าโดยเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ Share with Care ที่มีจุดประสงค์เพื่อรณรงค์ให้สังคมมีความตระหนักรู้มากขึ้นในการแชร์ข้อมูลส่วนตัวลงบนโลกออนไลน์โดยเฉพาะเหล่าพ่อแม่ในยุคปัจจุบันที่มีการแชร์ข้อมูลส่วนตัวของลูกลงบนโซเชียลมีเดียมากเกินไปสนับสนุนโดยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมา 7-11สำหรับแคมเปญดังกล่าวนะครับเป็นผลงานของบริษัทโทรคมนาคมสัญชาติเยอรมันอย่าง Deutsche Telekom โดยต้นแบบของใบหน้าของน้องเอลล่านะครับมาจากเด็กหญิงวัย9ขวบรายหนึ่งที่ใช้ AI หรือปัญญาประดิษฐ์มาช่วยจำลองให้ใบหน้าดูโตขึ้นเหตุผลที่ทำแบบนี้ก็เพราะว่าบริษัทต้องการขับเคลื่อนให้สังคมมีความตระหนักรู้ในการแชร์ข้อมูลของลูกหลานลงบนโซเชียลมีเดียมากขึ้นเนื่องจากบริษัทมีข้อมูลพบว่าพ่อแม่มากกว่า75%เผยแพร่รูปภาพของลูกตนเองลงบนโลกออนไลน์ครับโดยในปัจจุบันนะครับบริษัทพบว่าเด็กในวัย5ขวบมีรูปถ่ายอยู่บนโลกออนไลน์ถึง 1,500 รูปและถูกอัปโหลดโดยพ่อแม่หรือผู้ปกครองอีกทั้งยังเป็นรูปที่ไม่ได้รับการยินยอมให้อัปโหลดอีกด้วยและแม้ว่าเด็กจะมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับตัวตนบนโลกดิจิทัลของตนเองแต่ในตอนนี้พวกเขายังเด็กเกินกว่าที่จะปกป้องสิทธิ์ดังกล่าวครับถึงแม้ว่าผู้ปกครองหลายคนอาจจะรู้สึกว่ารูปภาพและวิดีโอของลูกๆจะเป็นความทรงจำที่สวยงามของพ่อแม่แต่สำหรับอาชญากรรูปภาพและวิดีโอเหล่านี้ก็เป็นเหมือนเครื่องมือในการก่ออาชญากรรมด้วยเช่นกันโดยอ้างอิงข้อมูลจากนิตยสารสัญชาติอเมริกันอย่าง The New Yorker ชี้ให้เห็นว่าภายในปี2030 2ใน3ของคดีอาชญากรรมการขโมยข้อมูลส่วนตัวจะเกิดจากการแชร์ข้อมูลส่วนตัวลงบนโลกออนไลน์มากเกินไปโดยเฉพาะการแชร์รูปภาพของเด็กซึ่งจะทำให้เด็กเสี่ยงตกเป็นเหยื่อของนายหน้าค้าข้อมูลแฮกเกอร์กลุ่มคนใคร่เด็กหรือแม้กระทั่งเทคโนโลยีจดจำใบหน้าและเสียงครับนอกจากนี้ทางบริษัทยังชี้ให้เห็นด้วยว่าข้อมูลบนโลกออนไลน์ของเด็กควรได้รับการปกป้องและจัดการด้วยมาตรการพิเศษซึ่งหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องควรออกกฎหรือเครื่องมือสำหรับจัดการข้อมูลของเด็กบนโลกออนไลน์อย่างปลอดภัยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายขึ้นอย่างไรก็ตามเราในฐานะคนใกล้ชิดก็สามารถช่วยปกป้องเด็กๆได้เช่นกันด้วยการคิดทุกอย่างไตร่ตรองให้ดีก่อนโพสต์นะครับขอบคุณที่รับชม TNN Tech Report นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ